สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมหมดอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับทางช่อง Eminent Channel Asia นะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยที่จะกดติดตามนะครับเพื่อจะรับข่าวสารใหม่ๆนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Eminent Channel Asia นะครับก็จะขึ้นมาข้างล่างก็จะมีตัวสื่อสีแดงนะครับบางคนก็เป็นภาษาไทยเขียนว่ากดติดตามนะครับบางท่านก็จะเป็นภาษาอังกฤษคำว่า Subscribe นะครับก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปมันจะขึ้นมาติดตามแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปกระดิ่งเป็นระฆังนะครับกดที่ระฆังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกวันก็จะมีคลิปจากท่านอาจารย์หลายท่านในช่องรายการของเรานะครับมันก็จะโชว์ว่ามีข่าวสารใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆมีการดูดวงใหม่ๆนะครับที่แต่ละวันท่านอาจารย์ได้อัดไปโชว์ขึ้นมาท่านก็จะได้ติดตามโดยที่ไม่พลาดนะครับข่าวสารที่ดีๆนะครับก็สำหรับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้คือวันที่28นะครับที่ผมมาอัดรายการก็เหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 วันนะครับก็ลอตเตอรี่วันที่1มิถุนายนก็จะออกแล้วนะครับผมก็จะนำดวงโชคลาภนะครับของท่านที่เกิดแต่ละวันนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะได้ตรวจสอบดวงชะตาไปด้วยนะครับว่าดวงเราดีไม่ดีอย่างไรนะครับรู้ล่วงหน้านะครับเราก็มีการเตรียมการป้องกันนะครับหนักเป็นเบานะครับรู้ก่อนก็เราก็สามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็มีแนวทางแก้ไขหรือแม้แต่เราก็จะได้ไม่ประมาทนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอแจ้งกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าหลายๆท่านไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีก็แอดไลน์ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาช่วงนี้นะครับผมงดนะครับที่จะเช็คดวงโชคลาภสักระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะส่งข้อมูลข่าวสารนะครับเลขที่ถูกฉลกนะครับแล้วก็เลขเด่นๆนะครับทาง LINE แอดนะครับถ้าท่านสนใจนะครับดูคลิปผมแล้วเห็นตัวเลขมันเยอะนะครับอยากได้เลขน้อยชุดลงหรืออยากได้เลขที่คิดว่ามันถูกฉลกกับราศีคุณวันเกิดคุณนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับตามที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับแล้วผมก็จะส่งลิงก์ LINE แอดให้นะครับโดยการที่คุณคลิกเข้ามาใน LINE แอดที่จะรับข่าวสารเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับบางครั้งบางทีถ้าผมมีเวลาเนี่ยถ้าท่านถามเรื่องของดวงเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่คุณติดขัดเนี่ยผมก็จะพยายามตอบให้นะครับแต่ยังไงแล้วก็ดูที่ช่วงเวลาด้วยว่าช่วงนี้งานอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะส่งลิงก์ LINE แอดของผมให้นะครับเราจะได้รับข่าวสารทุกวันนะครับที่ผมส่งให้กับสมาชิกใน LINE แอดนะครับก็เลขโชคลาภนะครับของคนเกิดทั้ง7วันในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมีเลขเด่นที่แตกต่างกันไปท่านที่เกิดวันไหนก็ผมอยากให้เอาเลขที่ผมแนะนำเนี่ยไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าหลายท่านก็ถูก3ตัวหน้าบ้าง3ตัวหลังบ้างถูกรางวัลกันบ้างนะครับมันก็จะดีกว่าที่เราจะไปซื้อหวยใต้ดินนะครับก็ในภาษาชาวบ้านอยากช่วยกันสนับสนุนหวยรัฐบาลดีกว่าครับคือลอตเตอรี่นะครับผมเน้นลอตเตอรี่นะครับก็ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมเริ่มจากวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยคือเลข1ผมจะเริ่มจากเลข1ก่อนนะครับวันอาทิตย์เนี่ยจริงๆพระอาทิตย์เนี่ยถ้าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยโทษนะครับดวงอาทิตย์ก็จะมีพลังสูงนะครับมีไฟมีพลังนะครับมีบริวารที่มีเป็นดาวหลายดวงนะครับฉะนั้นพื้นฐานของดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่มีพลังนะครับเป็นผู้นำนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่บุญวาสนาดีนะครับเวลาสังเกตจากคนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะดูแล้วดูดีมีชาติกูลนะครับส่วนมากคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นผู้นำทำงานในด้านเกี่ยวกับรับราชการนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ใจกว้างนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียคือทำคุณคนไม่ขึ้นดังนั้นก็หลายๆครั้งก็จะเดือดร้อนจากบริวารจากคนรอบข้างนั่นเองนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะติดขัดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่
ิดวางแผนงานแล้วไปลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็บางคนสมมุติคนเล่นหุ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะติดดอยอาจจะลงทุนไปแล้วเรายังไม่ได้เงินคืนกลับมาเราก็ลงทุนเพิ่มนะครับทำให้เงินเราไปจมกับโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำอยู่นะครับส่วนของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับไอ้ที่มันค้างคาก็ปล่อยมันไว้นะครับถ้าเล่นหุ้นติดดอยก็รอให้หุ้นมันดีดตัวกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราติดขัดในเรื่องของการทำโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยคิดใหม่ทำใหม่นะครับมีงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนี่ยให้เราจับนะครับลืมของเก่าไปนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าในเดือนมิถุนาเป็นต้นไปครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเติบโตในด้านการทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำงานต่างดินต่างแดนนะครับแล้วก็คนอาทิตย์เนี่ยนอกจากจะทำงานราชการดีแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ทำงานด้านบริการนะครับการค้าขายส่งออกหรือว่างานออนไลน์งานทางด้านโซเชียลเนี่ยจะทำให้คนมาอาทิตย์เนี่ยก้าวหน้าประสบความสำเร็จอีกทางนึงนะครับโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีประมาณ 85% นะครับก็คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอันโดดเด่นคือเลข1นะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็คือเลข9นะครับก็แนะนำให้ซื้อเลข1991นะครับและอีกคู่หนึ่งก็คือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีดวงทางด้านการเสี่ยงโชคนะครับโชคลาภเทพแห่งโชคลาภคือพระราหูนะครับก็ให้ซื้อ1881นะครับ2คู่นะครับ1819นะครับก็สำหรับคนอาทิตย์นะครับมีโชคลาภ 85% ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความสวยงามนะครับพระจันทร์เต็มดวงในเวลาเรามองแล้วก็สวยงามผุดผ่องยองใหญ่นะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีบุคลิกนะครับรูปร่างที่สวยงามหน้าตาดีนะครับธรรมชาติก็หน้าตาดีนะครับจะมีเสน่ห์ทางด้านรูปกายนะครับแล้วก็มี3อคืออ่อนไหวนะครับอ่อนหวานนะครับแล้วก็อดทนนะครับ3อนะครับอ่อนหวานอ่อนไหวอดทนนะครับเพราะว่าคุณวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกพูดจาดีเนี่ยพูดจาอ่อนหวานน่าฟังแล้วแต่ว่าภายในเนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวแคร์เพื่อนฝูงแคร์คนรอบข้างนะครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไปแล้วก็จะคอยดูว่าที่เราทำไปเนี่ยเขาจะชอบไหมทำไปแล้วจะได้รับการยอมรับไหมนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเรื่องเล็กน้อยเราเก็บเอามาคิดนะครับก็กลายเป็นว่าเราค่อนข้างที่จะเราจะแคร์คนรอบข้างมากเกินไปทำให้เราเนี่ยมาจิตตกมาวิตกกังวลมาน้อยเนื้อต่ำใจมาเครียดตัวเราเองนะครับก็ช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะเสื่องซึมเฉื่อยชาแล้วก็จะทำอะไรที่ค่อนข้างจะท้อแท้เพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภานะครับก็เขาเรียกว่าจะเกิดคนรอบข้างนะครับวางยาก็คือนินทาว่าร้ายนะครับแล้วก็คอยจับผิดเรานะครับแล้วก็ใส่ไฟหัวหน้าเราหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เอ็นดูเราเหมือนก่อนนะครับอาจจะดวงคุณก็อาจจะเจอปัญหาพวกนี้นะครับทำให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำงานนะครับก็เลยเฉื่อยชาเฉื่อยแฉะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเช้าชามยินชามนะก็คือทำไปก็ไม่เห็นความสำคัญก็เลยคุณก็ประชดที่จะไม่ทำทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีผลกระทบนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยระวังจะถูกหมายหัวจะถูกพักงานจะถูกโยกย้ายงานสลับตำแหน่งหน้าที่การงานร้ายแรงไปกว่านั้นก็อาจจะถูกให้ออกจากงานนะครับคนเกิดวันจันทร์เลยมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะครับฉะนั้นก็อยากให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยใช้สติปัญญานะครับใช้วาจานะครับใช้ความใจเย็นในการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเดือนมิถุนาผ่านไปทุกอย่างมันก็จะกลับเข้ามาดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โชคลาภของคุณเกิดวันจันทร์ดีหน่อยนะครับที่คุณยังมีโชคลาภเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยค
ุณก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ตอนนี้ค่าจ่ายรายรับมันน้อยรายจ่ายมันมากเหลือเกินนะครับแต่คุณโชคดีนะครับในงวด1มิถุนายนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภนะครับให้คุณนะครับมีโชคลาภมา 90% นะครับคุณเกิดวันจันทร์คือเลข2นะครับให้คุณเนี่ยไปจับคู่กับพระราหูนะครับราหูอมจันทร์นะครับ2882แล้วก็โชคลาภเนี่ยจะทำให้คุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณไปจับคู่กับเลข5ดาวพฤหัสดาวการเงิน2552นะครับให้2คู่นะครับ2528กับก็คือ2552 2882นะครับก็ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็ลักษณะจะเป็นเหมือนพวกนักรบขุนศึกนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบบู๊นะครับบู๊ก็คือชอบใช้กำลังมากกว่าบุญที่ใช้สติปัญญาก็คือจะเป็นคนที่ถนัดในด้านของการที่ใช้เขาเรียกเหมาะจะเป็นนักกีฬาเหมาะจะเป็นเกี่ยวกับคนที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราทำงานในด้านของการใช้กำลังนะครับการงานเรื่องของสถาปนิกในเรื่องของการเป็นบอดี้การ์ดในเรื่องของการเป็นรับราชการทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำงานในเรื่องของเกี่ยวกับเราจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับใครที่เป็นหัวหน้าเราใช้งานเราก็จะไม่ค่อยผิดหวังนะครับเป็นคนที่รักผู้พ้องเราก็เป็นคนที่ต่อสู้เป็นนักต่อสู้นะครับในวัยเด็กเนี่ยดิ้นรนนะครับครอบครัวก็ไม่ค่อยสู้ดีนักฉะนั้นคุณก็จะดิ้นรนตั้งแต่วัยเด็กนะครับเป็นคนขยันทำงานพึ่งพาตัวเองนะครับเราคุณก็พอโตขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่คุณก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาทำอะไรก็คือเอาแต่ใจตัวเองรักอิสระนะครับก็ในคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมิถุนายนเนี่ยในบรรดาคนทั้ง7วันก็เป็นถือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีโชคเป็นคนที่มีโชคลาภในด้านของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยโดดเด่นอีกวันหนึ่งนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนี้ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเจ้านายนะครับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องไปควบคุมมวลชนฝูงชนนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ในการที่คุณจะต้องเดินทางไปต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเพื่อที่คุมงานไปนะครับเหมาะกับคนที่ทำงานในด้านของก่อสร้างนะครับหรือคนที่ทำงานในด้านของพวกคุมมวลชนก็คือเกี่ยวกับหน่วยสวาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่คนที่ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยนะครับคุณก็จะได้ทำงานชิ้นใหญ่ๆนะครับในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับดาวโชคลาภเนี่ยดีมากนะครับอยู่ที่ 90% นะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยคือหมายเลข3นะครับหมายเลข3เนี่ยคุณจะมีเลขการเงินก็คือเลข5 3553แล้วช่วงเนี้ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดดเด่นมากมาแรงมากเลยเลข9นะครับให้คุณเอาเลขของตัวคุณเองไปจับกับเลข9คือ3993นะครับ2คู่นะครับ3539นะครับกลับด้วยนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธก็ตามโหราศาสตร์ก็บอกว่าวาจาอ่อนหวานให้ดูพุธก็คือหมายถึงคนที่เกิดวันพุธเนี่ยพูดจามีเสน่ห์นะครับคนเกิดวันจันทร์นี่รูปลักษณ์สวยงามนะครับรูปลักษณ์หน้าตาดีแต่คนเกิดวันพุธเนี่ยวาจาดีพูดจาดีวาจามีเสน่ห์นะครับสติปัญญาเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจรจาเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะครับใครที่ได้คุยกับคนวันพุธแล้วก็มักจะติดใจชอบใจนะครับถูกใจนะครับเพราะเขาเป็นคนที่พูดจาดีนะครับก็2เดือนมาเนี้ยคนวันพุธเนี่ยก็คล้ายๆกับคนวันจันทร์นะฮะจะเจอคนรอบข้างพ่นพิษใส่นะครับถูกนินทาว่าร้ายถูกเลื่อยขาเก้าอี้ถูกคนอื่นๆที่ไม่ค่อยรู้จักเราดีพอเนี่ยนะครับอาจจะอิจฉาริษยาที่เราโดดเด่นที่เราดูดีเนี่ยนะครับแล้วก็นินทาเราใส่ร้ายเรานะครับทำให้ช่วงนี้คุณเลยเบื่อที่ทำงานนะครับเบื่อผู้ร่วมงานผ่านเบื่องานไปด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นการดีนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลอย่างที่ผมบอกคล้ายวันจันทร์เผลอๆเดี๋ยวเราจะโดนหางเลขนะครับเพราะบางทีช่วงดวงเราตกเนี่ยผู้ใหญ่ที่เคยเอ็นดูเราเนี่ย
ก็อาจจะมองเราผิดเพี้ยนไปนะครับอาจจะหูเบาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาคนดวงตกเนี่ยเวลาทำอะไรจากดีมันก็เป็นร้ายไปหมดนะครับจากพูดจาอ่อนหรือพูดจาดีเนี่ยกลายเป็นยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวนะครับยังไงก็ให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะว่าคุณมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นสีนะครับก็คืออุตสาหะก็คือดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงวิชาการความรู้นะครับแล้วก็อยากให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยเอาช่วงเวลานี้ไปศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพตัวคุณเองให้ผู้ใหญ่เห็นดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยพูดจาดีนะครับทำงานเก่งนะฮะมีวาทศิลป์นะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยถ้าคุณหมั่นศึกษาหาความรู้เอาความรู้ความสามารถใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณจะโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยนะครับในเรื่องของดวงโชคลาภเนี่ยคนเกิดวันพุธมี 85% นะครับก็ไม่น้อยนะครับคนเกิดวันพุธนี่คือเลข4นะครับผมอยากให้คนเกิดวันพุธเนี่ยไปเติมไฟให้กับตัวเองนะครับเพื่ออย่าเฉื่อยชาฉะนั้นไฟเนี่ยผมเปรียบเสมือนกับคนที่มีพลังเนี่ยคือเลข1คนเกิดวันอาทิตย์นั่นนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเนี่ยดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยโดดเด่นมากเลยนะครับโดดเด่นที่สุดในเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเลข6เนี่ยจะเป็นเลขที่จะมาบ่อยนะครับฉะนั้นผมให้คุณเอาคนเกิดวันพุธเนี่ยคือเลข4เอาเลข4เนี่ยไปจับคู่กับคนเกิดวันที่คือเลข1คือ41นะครับ4114แล้วก็ไปจับคู่กับดาวศุกร์นะครับดาวที่โดดเด่นนะครับให้คุณไปซื้อ4664 2คู่นะครับ4146กลับด้วยนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคูรุเทพแห่งความรู้สติปัญญาและการเงินด้วยนะครับสำหรับดาวพฤหัสบดีนะครับคนเกิดพฤหัสเนี่ยคือคนที่มีบุญนะครับเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะที่จะเป็นโค้ชชิ่งครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้คำปรึกษาต่างๆนะครับเพราะว่าคนเกิดพฤหัสเนี่ยชอบสอนชอบใฝ่รู้ชอบธรรมะรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็เอาใจใส่คนรอบข้างเลยเหมาะที่จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นนะครับแต่คนพฤหัสเนี่ยมีข้อเสียคือมันขี้ใจน้อยนะครับบางทีก็สอนไปไม่ฟังก็อาจจะรู้สึกใจน้อยรู้สึกว่าเป็นคนที่อาจจะคิดและคิดน้อยนะครับก็มีนิดนึงนะครับก็มีนิสัยผู้หญิงเล็กๆปนเข้ามานะครับแต่อีกข้อนึงก็คือคนพฤหัสเนี่ยมักจะอาภัพนะครับไม่ขาดพ่อแม่คนใดคนหนึ่งก็อาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับก็อาจจะเป็นดวงของคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดพฤหัสเนี่ยในเวลา7วันก็จะเป็นวันดีวันหนึ่งผลงานเก่าๆที่ทำมาปลายปีที่แล้วจนถึงแต่ต้นปีเนี่ยส่งผลมาถึงกลางปีหลังจนถึงปีหน้าเลยนะครับก็จะทำให้โปรเจกต์ใหม่ๆการงานการเงินนะครับทะลุทะลวงนะครับคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับติดต่องานโปรเจกต์งานนะครับคนที่ทำงานในด้านของออนไลน์ด้าน YouTube ในด้านของติดต่อส่งออกค้าขายงานบริการนะครับงานความสวยความงามจะประสบความสำเร็จนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของบริวารนะครับพองานเยอะอะไรเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบริวารอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนปัญหาให้คุณแก้ไขแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเยอะๆเนี่ยโอกาสผิดพลาดโอกาสไม่รอบคอบก็มีไม่จากตัวคุณเองก็จากลูกน้องบริวารนะครับโชคลาภมี 95% นะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็โดดเด่นก็คือเลขของตัวคุณเองคือเลข5เลขการเงินนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือวันอังคารเนี่ยเป็นอีกวันที่โดดเด่นนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกว่าเลข9เนี่ย2-3 งวดเนี่ยผมยังมั่นใจว่าเลข9จะต้องมานะครับฉะนั้นก็ให้คุณเอาเลข5ไปจับคู่กับเลข3 53 35 59 95บางครั้งเนี่ยเลข1กับเลข7เลขเดียวกันเลข6กับเลข9ก็อาจจะสลับกันมาหรือว่าอาจจะ9ไปมา6มาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น59อาจจะเป็น56ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบางทีท่านผู้ชมลืมพอออกมาแล้วก็โอ้ลืมซื้อลืมสลับคู่เผื่อไว้นะครับก็มีโชคลาภเยอะถึง 95% เลยนะครับคนเกิดพฤหัสก็เกือบสุดท้ายแล้วครับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นเทพแห่งวีนัสความสวยความงามครบวงจรเหมาะจะทำงานในด้านของ
ความงามสปาเครื่องสำอางการที่ดูแลผิวพรรณนะครับหรือการที่จะดูแลคนอื่นในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระเป็นคนดีนะครับผลกรรมทำความดีของคุณตั้งแต่ชาติที่แล้วรวมถึงชาตินี้เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในบ้านปลายชีวิตนะครับก็คุณก็อาจจะลำบากก่อนแล้วคุณก็มุ่งมั่นต่อสู้ทำความดีไปนะครับหลังจากกลางๆจนถึงเรื่อยๆจนผ่านช่วงกลางคนไปแล้วเนี่ยจนถึงบ้านปลายเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็จะมั่งมีสีสุขนะครับก็ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคนเกิดวันศุกร์ก็เป็นคนอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีมากเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะดีไปจนถึงสิ้นปีนะครับโดยเฉพาะเลข6นะครับเลข6เนี่ยในจำนวนครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าลอตเตอรี่ออก16เดือน12ครั้งเนี่ยเลข6มาไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับฉะนั้นเลข6เนี่ยผมคิดว่าเป็นเลขที่มามากกว่าเลขอื่นๆในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จะมีหน้าที่การงานดีมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศนะครับงานที่ทำคือความสวยความงามการขายสินค้าออนไลน์การรีวิวสินค้าการขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของความสวยความงามเรื่องครีมเรื่องของสมุนไพรตัวนี้จะโดดเด่นนะครับยังไงก็ระวังเรื่องของสินค้าที่ไม่มีออยอด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันลุ่มๆอยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนกราฟหัวมันตกลงมาเพราะว่าเราอาจจะประมาทไม่รอบคอบนะครับแต่ก็ในดวงชะตาของคุณแล้วเนี่ยเหมาะกับทำงานทางด้านนี้นะครับก็ในช่วงเนี้ยถ้าคุณมีงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนี่ยให้คนสุขเนี่ยรีบคว้าไว้เลยนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเป็นช่วงเขาเรียกว่าครึ่งปีหลังครึ่งปีทองของคุณเลยนะครับโชคลาภโดดเด่นนะครับก็วันศุกร์เนี่ยมีอังคารเป็นมนตรีมีวันพฤหัสเป็นลาภะโชคลาภการเงินนะครับก็ให้คนเกิดวันศุกร์ซึ่งผมบอกแล้วเลข6เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้ววันอังคารคือเลข3วันพฤหัสคือเลข5เนี่ยจับคู่กัน6 3 3 6นะครับแล้วก็6 5 5 6นะครับก็ยังไงแล้วก็6 3 5เนี่ยโดดเด่นนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยก็คล้ายๆคนเกิดวันอังคารเป็นนักรบนักสู้นะครับเป็นคนที่ต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าพูดเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่ดูเหมือนจะอ่านใจยากเพราะว่าเราบางทีเขาก็ไม่ใช่คนช่างพูดช่างเจรจานะครับแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะครับเป็นคนรักพวกพ้องเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างนะครับหลายครั้งที่คนรอบข้างเนี่ยนำปัญหามาให้เขาเพราะเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบที่จะไปสนใจห่วงใยคนรอบข้างมากกว่าตัวคุณเองนะครับฉะนั้นคุณก็เลยอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างที่คนรอบข้างเนี่ยเอานำมาปรึกษาหรือนำเข้ามาให้คุณนะครับก็ยังไงแล้วมันก็เป็นดวงของคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะงงๆโกโก้ก็คือเบอร์เบอร์นะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินจากคนรอบข้างนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำงานที่อยู่ๆมันก็ผิดพลาดอยู่ๆมันก็ได้รับคำสั่งที่มันแค่มันก็เรียกว่ามันช็อกนะครับเพราะว่าอาจจะได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานถูกโยกย้ายงานถูกให้ไปทำงานที่คุณอาจจะไม่ได้คิดไว้ก่อนนะครับยังไงแล้วก็คุณก็อาจจะเบอร์นิดนึงว่าไอ้อะไรเนี่ยอยู่ๆแล้วทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยู่ๆแล้วมันก็อยู่ๆแล้วก็เป็นหนี้ขึ้นมาเฉยๆได้ยังงั้นน่ะหรือว่าอยู่ๆแล้วทำไมคนที่ดีๆกับเราแล้วก็ถึงมองเราในแง่ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับซึ่งผมแนะนำแนวทางแก้ไขนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ไม่ดีในแง่ลบหรือว่าในสิ่งที่คุณไม่ได้คิดนะครับแนะนำให้คุณไหว้ดาวเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้ในมิถุนาเนี่ยให้ไหว้ดาวเสาร์นะครับ
ของไหว้ก็คือของสีม่วง10อย่างตามกำลังวันเสาร์นะครับหรือถ้ามีสีม่วงไม่ครบอนุโลมให้เป็นสีดำก็ได้เพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับอย่าให้สีม่วงแซมด้วยสีดำก็ได้ธูปนะครับสีม่วงนะครับ10ดอกนะครับเทียนม่วง1คู่นะครับของไหว้สีม่วง10อย่างถ้าสีม่วงมันหายากนะครับเราก็แซมด้วยสีดำนะครับอนุโลมก็ไหว้แล้วก็ขอพรนะครับให้เราไม่ติดขัดปัญหาไอ้งานที่ทำสิ่งที่เรากำลังติดขัดก็ขอให้มันราบลื่นให้มันประสบความสำเร็จนะครับถ้าคุณเกิดปัญหาที่ติดขัดถ้าคุณยิ่งไม่เชื่อยิ่งไม่ทำปัญหามันก็จะยิ่งหนักนะครับอันนี้สำหรับถ้าคุณเกิดวันเสาร์แล้วกำลังมีปัญหาจริงก็ผมแนะนำให้ลองทำดูไม่เสียหายนะครับก็สำหรับโชคลาภคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีประมาณ 85% คนเกิดวันเสาร์นี่คือเลข7นะครับเลข7วันพุธที่30เนี่ยผมจะไหว้พระราหูนะครับวันพฤหัสที่31เนี่ยผมจะไหว้ดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูคือเลข8ดาวพฤหัสบดีคือเลข5นะครับ8 7 5 3ตัวตรงเลยนะครับ7 5 7 8นะครับก็คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยไม่แน่การเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงเนี่ยคุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่แบบงงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมดูแล้วโชคของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีบางอย่างที่พลิกผันนะครับมีความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันช่วงนี้ผมได้รับไลน์หลายคนก็มักจะถามว่าดวงเป็นยังไงหรือลอตเตอรี่ดีไหมมีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆคนเนี่ยงวดผ่านมาหลายงวดเนี่ยซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างซื้อเฉียดไปแต้ม2แต้มดวงจากเช็คแล้วดวงมีเยอะแต่ทำไมถึงคลาดเคลื่อนนะครับตลอดเวลานะครับก็เท่าที่ดูก็ว่ายังติดขัดบางอย่างนะครับซึ่งบางครั้งผมก็ไม่อยากจะอธิบายออกอากาศ YouTube นะครับส่วนมากผมจะอธิบายทางไลน์ก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าคุณติดขัดคาดเคลื่อนในเรื่องของโชคลาภอยู่นะครับผมแนะนำอย่างนี้ให้คุณใส่บาตรนะครับวันพระหรือวันเกิดอย่างเช่นคุณเกิดวันอาทิตย์คุณใส่บาตรวันอาทิตย์นะครับคุณใส่กับข้าวอะไรตามปกติเลยนะครับแต่ผมขอให้เพิ่มขอ5อย่างต่อไปนี้เข้าไปนะครับคุณใส่กับข้าว1อย่างผลไม้1อย่างก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มของ5อย่าง1นะครับใบมีดโกนนะครับที่มีด้ามมานะครับไปซื้อมานะครับ1อย่างอย่างที่2สายบัวที่ใช้แกงอ่ะนะครับก็ตัดใส่ถุงพลาสติกมัดแล้วก็ใส่อย่างที่2คือสายบัวนะครับอย่างที่3คือดอกแคดอกแคที่แกงส้มอ่ะครับสีขาวประมาณ5ดอก9ดอกก็ได้ครับเอาเลขมงคลนะครับ3แล้วนะครับ4นะครับผมให้คุณใช้ดอกนะครับดอกไม้ครับเป็นดอกดาวเรือง1พวงจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่5นะครับก็คือเงินใส่ซองนะครับเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์59บาทหรือ95บาทก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับ5อย่างอย่างที่1ใบมีดโกนเชื่อกันว่าตัดเคราะห์ตัดกรรมตัดปัญหาอุปสรรคต่างๆสายบัวเนี่ยนะครับก็จะทำให้สิ่งที่เราติดขัดเนี่ยมันก็จะได้เป็นสายยาวไปตลอดราบลื่นนะครับสะดวกโยทินไปอันที่3ก็คือดอกแคเนี่ยบางครั้งเราก็จะได้มีคนที่มาแคร์เราแคร์คนอื่นแล้วเราทำงานมันก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่ามีคนมารู้สึกมาดูแลเทคแคร์เราก็เทคแคร์คนอื่นมันก็จะต่อเนื่องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอย่างที่4คือดอกดาวเรืองที่บอกอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองอย่างที่5ก็คือบางครั้งเราอาจจะติดขัดเรื่องเราอาจจะมีหนี้มีสินนะครับเราก็ช่วยพระสงฆ์นะครับทำละหนี้สงฆ์ไปเขียนหน้าซองไว้อย่างนั้นอย่างน้อยเราจะได้ผลบุญช่วยที่เราไอ้หนี้สินที่เราเคยติดค้างที่ผ่านมามันจะได้หนักเป็นเบานะมันคงไม่หมดหรอกครับแต่ว่าดีกว่าที่เราไม่สร้างบุญบารมีทำบุญเลยนะครับของ5อย่างนะครับแล้วก็ให้คุณกวดน้ำนะครับที่ส่วนบุญส่วนกุศลอันดับแรกคือให้กับตัวของคุณนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะให้คนอื่นเราให้ตัวเราเองก่อนให้เทวดาประจำตัวเรานะครับให้ท่านมีพลังให้พระประจำวันเกิดนะครับท่านเกิดวันอะไรท่านก็นึกถึงพระประจำวันเกิด
อย่างผมเกิดวันพฤหัสบดีผมก็นึกถึงพระปางสมาธินะครับพระนอนพระปางประทานพรหรือที่เป็นพระนาคปกคนเกิดวันเสาร์อะไรก็แล้วแต่นะครับนึกถึงพระประจำวันเกิดนะครับแล้วก็ที่ส่งกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วบางทีท่านอาจจะไม่เคยที่จะกวดน้ำให้กับญาติเราเลยนะครับบางทีท่านก็ถับแช่งลูกหลานนะครับที่ไม่ดูแลใจใส่ไม่ถึงแม้ท่านจะจากเราไปแล้วนะครับสุดท้ายคืออุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับถ้าคุณจะเผื่อแผ่ให้กับสัมภเวสีหรือสิ่งที่เรามองเห็นต่างๆนะครับให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยท่านก็จะได้บุญบารมีนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับถ้าท่านยังติดขัดก็ลองทำดูอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับเพราะว่าหลายท่านที่แอร์ไลน์มาก็ผมก็จะแนะนำให้ทำหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะเบิกบุญสร้างบารมีร่วมกันนะครับต่อยอดสะพานบุญขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอร์ไลน์แล้วก็ร่วมนะครับเป็นประธานรองประธานกรรมการแล้วก็ทำบุญทอดกฐินในเดือนตุลาและพฤศจิกายนในวัดสิงห์บุญเรืองจังหวัดสกลนครแล้วก็วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสนใจจะร่วมบุญด้วยกันก็แอดไลน์เข้ามาถามรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็งวดวันที่1มิถุนายนก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเลขในตารางที่ผมเคยให้ไปผมไม่ย้อนแล้วนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆเลขเซนที่ผมอยากจะให้เป็นพิเศษนะครับ3993-3663นะครับก็อย่างน้อยก็ถ้ายังไม่มีเลขนะครับก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดระฆังนะครับแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ขอท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ